ปรับปรุงสนามครับปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าสูงสูงมีเติมขึ้นมาหมดเลยนะครับกองหลังวงเดนาโตเคลิสมิสดาเปิดเข้าไปลูกนี้อยู่พยองซูโมโอ้โหปัดทิ้งครับสาวิทชัยวัฒน์มายูพยองซูโอ้โหติดแซงเอ้าแล้วลูกนี้ซัดเข้าไปโดยดานิโลโอ้โห 2-0 เลยครับโอ้จังหวะนี้เอาเวสนะครับเฮ้ยมากินไปอีกสุดประตูครับไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่สลาวุธล้มลงไปเพื่อศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหระเนระนาดเลยเป็นทางชมบุรีครับที่จะได้สวนกลับขึ้นมาดานิโลออกมาที่อามาดูวัตเราไปอัดกับเฉลิมพงษ์ครับเกือบจะได้หลุดไปเหมือนกันแล้วครับถ้าผ่านด่านนี้ไปแล้วจังหวะของสราวุธสินทุปันก็ไม่ได้ฟาวนะครับเอยูบยองซูกับอาทิตย์กฤษดาลองวางยาวลูกนี้ออกไปทางด้านขวาครับผมตั้งเข้ามาอามาดูพยันเดียวได้ไหมลูกนี้เปิดมาไม่ได้ครับสุสันกฤษดาพุ่งขึ้นไปจะให้กับเกิร์กฤทธิ์ครับบอลตกมาเกิร์กฤทธิ์ตามมาเล่นดานิโลแปะคืนสารัตให้กฤษดาหลายต่อที่กฤษดากฤษดาเปิดเลียดขึ้นนะกฤษดาตามมาเล่นครับชลบุรีจะเซตบอลบุกขึ้นไปใหม่เฉลิมเปิดเข้ามาตรงกลางดานิโลเปิดติดยังได้อยู่ครับกฤษดาหยอดมาสวยกฤษดาทางขวาว่างให้มาที่สุขสันต์ก็กฤษดามงมาจังหวะนี้ครับยังไงกฤษดาคองบอลได้ให้สั้นสารัตออกขวามาจะเล่นกันสั้นๆแล้วนะกฤษดาชานรงค์มาที่กฤษดาหยอดลูกนี้มาให้ชานรงค์ขาเดินมาครับกฤษดาวนกลับมาเฉลิมพงศ์ครับกฤษดาสดาโดนจิ้มยังได้อยู่ครับมาเล่นด้วยนะครับมอริโยครับเปิดตรงนี้ไม่ข้ามติกิสดาแบ็กซ้ายก็เป็นกิติพงษ์แสงสนิทนะครับตอนนี้ก็หลุดไปแล้วกิสดากลับแบ็กบอลยังเข้ามาจังหวะกิสดาเปิดลูกนี้ได้วัดเลยครับจังหวะสกัดดูฟุตบอลดีกว่า ผมได้ซ้ำไปอะไรครับตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเฉลิมพงษ์จะต้องออกจากทางนครราชสีมาครับแล้วเฉลิมไปสุดท้ายหยุดอยู่ที่ณัฐพลครับแต่เครียงมันยังไม่ขาดอีกกฤษดาฝากสนามมาสุขสันต์บุญตาบอลยังไม่ขยับก็แทงกันไม่ได้ครับฝากกฤษดาอุ้ยบอลเกือบยาวให้ต่อมาสุปัญญาเล็งจะเปิดบอลยาวไม่ได้เหมือนกันครับฝากกฤษดากาแมนเปลี่ยนแล้วครับทางซ้ายที่เฉลิมพงษ์โดยธนโรจน์ให้มาฝากไดโลอาเวสสหรัฐกฤษดาแทงไขว่ต่อดานิโลแต่งลูกนี้สายสุดนี้เปิดทางรอแล้วนะครับกฤษดาให้ไปฉัตรมงคลมีเวลาเล็งหักข้อกลับมาแล้วกฤษดาลองซัดไกลดูบ้างครับโอ้โหลงตัวไว้ก่อนเลยครับสกัดทิ้งไปเลยครับอัตพลบาลาพันธ์ได้ขึ้นเหมือนกันครับทางชลบุรีครับเยอะเฉยเลยนะครับมาถึงท้ายครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์อยู่เฉลิมพงษ์ให้กฤษดาแกมาตรงกลางครับสารัตน์สนธิสวัสดิ์ปฏิสักพยายามจะเชื่อมกันสุดท้ายเสียบอลให้กับชลบุรีกฤษดาเปลี่ยนเข้ากลางมาอามาดูอัตาร่าแปะต่อมาสหรัฐนี่กล้าเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้ามฟากเปลี่ยนไปที่คานาเบ้แต่งบอลที่ยาวไปหน่อยกฤษดาเอาบอลมาได้ครับต้องพาไปเองด้านหลังมีสุขสันต์ประคองอยู่รอจังหวะเติมแล้วแก้ให้สวยถึงเส้นหลังดีเวลาเลยครับสุขสันต์เลือกเล็งแต่ว่าแม่นหรือเปล่าเอามาดูเกี่ยวได้ครับพลิกหมุนมาไปเข้าทางของตะบจวบครับฉัตรมงคลครับทุ่มมาดานิโลแปะเร็วเลยครับแล้วบอลแรกของสุปัญญาดีไหลกลับคืนมากฤษดาสัตว์ลูกนี้คือน้ำหนักเนี่ยจริงกะจะลองกดให้อยู่เลยครับขึ้นมาแต่ละครั้งชินวัฒน์วงชัยให้มาเสียกันง่ายครับกฤษดาดักเอาไว้ออกขวามาสุขสันต์บุญตาสุขสันต์พะวันกินพื้นที่กันมาแล้วก็คืนกลับมาตั้งใหม่ครับกฤษดา
เปลี่ยนแกนครับมาทางซ้ายที่อับดุลบอลมาเข้าทางอีกทีนึงกฤษดายกออกมาเข้าทางของฉัตรมงคลเลือกผ่านเข้ามาโอ้โหเดนนิสขึ้นบนมายังติดเฉลิมพงษ์นะครับมาตรงทางกฤษดากาแมนกฤษดาพาบอลออกมาขวาฝากชันรงคืนกลับมาสุขสันต์กลับมาสหรัฐกฤษดาไหลต่อสุบัญญาโอกาสที่ชลบุรีพลาดให้บ้างครับมงหนุนขึ้นมากฤษดากาแมนกฤษดาทำได้ดีนะครับพยายามจะพาบอลหนีแล้วไปจนสุดท้ายนี่เรียกฟาวได้ครับกฤษดาแกล้งกฤษดาสร้างความสมดุลตรงกลางให้ชลบุรีตัดสินใจไป 4-2 ครับแต่ว่าสุดท้ายกิติพงษ์เลือกจะยิงเองเอาไปบวกคืนครับแหมหยุดเกมเหมือนกันกล่าวว่าเอาคลาสสิกโป่งเอาโป่งเบาเองครับเข้าทางดาริโลแล้วลุยขึ้นมาครับเข้าตรงกลางกฤษดาเห็นซ้ายขวายังเติมไม่ทันครับกฤษดาเลี้ยงกีมันที่มาปล่อยต่อแล้วเดลิทให้ฉลาดเลยครับตรงนี้ยูบยองซูยูจี้เข้าหาล็อกเข้าขวาอยู่อีกทีวันนี้จะได้เห็นอยู่กับบอลแล้วก็มีเวลาเยอะหน่อยนะครับกฤษดากาแมนเห็นช่องแล้วครับแทงออกมาอ่อมปีดักไว้นิดนึงครับยังไม่ถึงไฟโบเกียตากขึ้นมาดักได้และสุดท้ายทั้งไม่ทักนะครับมงดักเอาไว้ครับเก็บได้กฤษดากาแมนม้วนกลับมาของชัดชัยอ้าวแต่เกี่ยวลูกนี้ไม่ดีครับสันพงศ์เสียบอลให้กับกฤษดากาแมนดักเอาไว้เล่นใกล้ๆครับจิติคันยุบขึ้นช่วยให้นะครับแต่ยังไม่ถึงเจอตัดครับโดยกฤษดากาแมนแต่ขึ้นบนไม่ได้เลยครับกฤษดากาแมนเจอรุมตรงนี้ในวงล้อมโอ้โหแทงมันตามช่องไม่มีคนเข้าเอ้าจังหวะทำชิ่งตรงนี้เสร็จทางกฤษดาครับเอาละครับบี้ตรงกลางกฤษดาเจอกับเรือสันก่อนอันนี้แล้วเป็นเรือง่ายต้องระวังนะครับชี้จังหวะดักตัดเหมือนกันทั้งหนองบัวมีกฤษดากาแมนครับชนเอาไว้ก่อนให้มาดีมาแล้วครับกฤษดาเปิดมาให้กับอามาดูบอลตกขึ้นไปให้เฉลิมพงศ์มาที่กฤษดาเป็นทีมชาตินี่ในคิงส์ครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแต่มาเล่นกับชมรีนี่กลางรับเล่นกันอยู่ครับ2คนหลายต่อให้กฤษดากฤษดาเปิดยัดเข้ามาตรงกลางเอาครับดานิโลยิงลูกนี้ก็โอ้โหเซฟแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับโดยชาญรงค์โอ้โหชาญรงค์พรมสีแก้วครับทำประตูในนาทีที่10สุมัญญาออกมาที่กฤษดาคืนกลับไปที่สุมัญญาแล้วก็คืนมองมารัชพลต้องเล่นและสุดท้ายกฤษดาเอาครับไม่ได้ไอรีคืนกลับมาสถาพรบอลไปไหนลีออนลีออนจะเข้าไปแย่งไม่ได้กฤษดาพาบอลขึ้นมาเอากับชมรีสวนเปิดให้อามาดูแบบนี้ไม่ได้เปรียบครับให้กฤษดาลองยิงไกลลูกนี้ทางไปเยอะหลุดเข้าไปกดทางกฤษดามีช่องนะครับยิงบอลนี่ช็อตใต้ลูกออกไปวันนี้เนี่ยกองกลางของทางพลิกเข้ามาแล้วไหลคือมากฤษดาฉัตรมงคลอนาลงมาตั้งที่กฤษดาเปิดมาได้แม่นเลยครับเอาก็แปะคือกฤษดากลับมาใหม่อีกทีครับชลบุรีกฤษดาท้าไปแล้วมา3แล้วต้องยิงแล้วครับลากมาแล้วก็สุดท้ายไม่จบไม่ได้จบครับโอ้โหลีออนเจมส์นี่ให้สวยแล้วนะครับแต่ว่าเลอสันเนี่ยพอช้าปุ๊บนี่กองหลังชลบุรีมากันเร็วนะครับสุดท้ายก็มาปิดมุมยิงไว้ได้คราวนี้เป็นชลบุรีมาบ้างเอามาดูว่าตาล่าก็ยังไม่ได้มาเข้าทางกฤษดาใหม่กฤษดาหลอกจะไปติดทาเดลี่อีกแล้วก็ไปเกี่ยวเขาได้ฟาวครับทางฝั่งของหนองบัวพิเชียฟาวตัดมานี่บอลเป็นของชลบุรีครับกฤษดาสหรัฐเปิดลูกนี้เฟลิเป้เอาครับตอนนี้เป็นชลบุรีบ้างกฤษดากฤษดาเลือกออกมาทางด้านขวากฤษดาบ้างกฤษดาออกมาที่อามาดูแตะมาฉัตรมงคลโดนจิ้มเฮลิสเปิดยัดเข้ามาให้กฤษดาแต่งลบแล้วให้ใครให้มาตรงนี้ดานิโลคืนกลับมากฤษดาแล้วจะออกซ้ายลูกนี้มาติดจีรโซนพื้นที่ได้ดีเอาครับกฤษดาจอดขึ้นหน้ามาลูกนี้เอาบอลลงได้ส
สีเกตยอดขึ้นหน้ามาจับไม่อยู่อ้าวแต่ยังได้อยู่เลอสันจิ้มไปติดกฤษดาให้กฤษดาออกซ้ายมาสุมัญญาจับต่อ5นาทีสุดท้ายอ้าวนะครับกฤษดาเลือกช่องไหนกฤษดายกมาให้อามาดูเข้าซ้ายล็อกแล้วไหลกฤษดาแต่งแล้วก็ลูกนี้ยังไม่ยิงเข้าขวาดีดโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหใจเย็นสุดๆ